สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มโพสต์ระบายหลังลางานเรียกว่าทำเอาชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันอยู่ไม่น้อยเมื่อหนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความบทสนทนาสั้นๆกับทางผู้รับเหมาหลังจากที่เจ้าตัวได้บอกล่วงหน้าไปแล้วว่าลางานแต่ทางผู้รับเหมาเองกลับตอบว่าลางานก็ตอบได้ไซต์งานไม่ได้หยุดนี่โดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าระบายเอาจริงนะผมเป็นคนนึงที่ไม่โอเคกับการที่แล้วยังมาตามงานเราหรือหมดเวลางานแล้วยังโทรมาถามงานหรือติดต่องานนะเวลางานเราให้ 100% ไม่ขาดแถมบางครั้งเกินด้วยแต่เวลาเลิกงานช่วยให้พื้นที่เวลาสำหรับการพักผ่อนด้วยและนี่คืออะไรความคิดแบบนี้ทำไมยังหลงเหลืออยู่ในยุคสังคมปัจจุบันนี่เป็นคำพูดของคนที่อายุ 40-50 ปีด้วยนะเขาควรจะมีวุฒิภาวะหรือกาลเทศะที่มากกว่านี้และอยากจะบอกกับน้องๆหรือทุกคนเลยว่าในชีวิตจริงของการทำงานเราจะเจอคนประเภทแบบนี้อยู่เสมอประเภทที่แบบไม่คาดคิดว่าจะมีอยู่จริงไม่คาดคิดว่าจะเจอเมื่อเช้ามีสติหลุดไปรอบหนึ่งคือพยายามจะเถียงกับคนคนนี้โดยเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะเราอธิบายเหตุผลว่าทำไมอะไรยังไงไปก็จะหาเรื่องอื่นมาจมเราจนเราฉุกคิดขึ้นมาในหัวว่าทำไมเราต้องให้ค่ากับคนอย่างนี้ฮ่า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 คือบางคนอาจจะคิดว่าผมใช้คำรุนแรงเกินไปแต่ถ้ามาอยู่ในจุดของผมอาจจะมองว่ายังเบาไปด้วยซ้ำการต้องเจอการกระทำของคนแบบนี้ในทุกๆวันเอาเป็นว่าแรงงานเท่ากับไม่สามารถทำงานได้เท่ากับไปทำธุระส่วนตัวแฮชแท็กแรงงานปรคนที่พูดถึงไม่ใช่สตาฟของบริษัทที่ผมทำงานนะครับเป็นผู้รับเหมานะครับซึ่งหลังจากที่หนุ่มรายนี้ออกมาโพสต์ข้อความชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าส่วนตัวจะแค่อ่านแต่ไม่ตอบเว้นแต่เคสนั้นเราตอบได้แค่คนเดียวทั้งบริษัทซึ่งก็มีไม่กี่เคสหรอกอีกท่านบอกว่ากับการที่คุณลามันต้องไม่กระทบกับคนที่ทำงานต่อด้วยนี่ครับในกรณีนี้ได้ต่องานไว้หรือเปล่าอีกท่านบอกว่าเขาเรียกพวกไม่มีมารยาทเป็นต้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ